วันนี้นายภูมิพัฒน์ที่เป็นจำเลยที่2และนางสาวธมนพันธ์ประเสริฐวิทหรือว่าแยามธมนพันธ์นักสแสดงเป็นจำเลยที่7ถูกเบิกตัวมาสารภายหลังจากที่พนักงานอายการสำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ5ยื่นฟ้องพร้อมจำเลยอื่นรวม12คนในความผิดฐานร่วมกันทำเว็บไซต์ลามกอนาจารจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงินวันนี้สาร นัดสอบคำให้การจำเลยค่ะหลังจากที่ประทับรับฟ้องคดีโดยคำฟ้องระบุพฤติการคดีโดยสรุปว่าผู้ต้องหาทั้งหมด ร่วมกันกับพวกอีก4คนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันทำหน้าที่จัดทำให้มีการเล่นการพน,นันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์และแพร่ภาพพยนตร์ลามกที่มีภาพเปลือยและภาพชายหญิงอันมีลักษณะลามกเสื่อมเสียศีลธรรมอันดีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์และเรียกเก็บเงินในการสมัครเป็นสมาชิกและมีการโอนเงินระหว่างบัญชีม้าบัญชีพักบัญชีจ่ายมีการถอนเงินออกจำนวนมากรวมกันหลายร้อยล้านบาทอันมีลักษณะสมคบกัน ฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินด้วยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบคำให้การจำเลยทั้ง12คนว่าจะปฏิเสธหรือยอมรับในข้อกล่าวหาใดบ้างและเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสอบคำให้การแล้วก็จะเป็นกระบวนการยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวจากนั้นศาลจะพิจารณาเป็นรายบุคคลว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรคะ่ะ ก่อนหน้านี้แยมที่เป็นนักแสดงเคยยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวมาแล้วสองครั้งนะคะวางหลักทรัพย์สามล้านบาทแต่สารไม่ให้ประกันให้เหตุผลว่าเป็นผู้ต้องหากระทําความผิดรายใหญ่จํานวนเงินน่าเชื่อได้ว่ามาจากการกระทําความผิดเป็นจํานวนมากหากปล่อยตัวชั่วคราวไปอาจจะหลบหนีได้ประกอบกับพนักง,งานสอบสวนคัดค้านจึงไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงได้ยกคําร้องไปค่ะ